ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงพราวพิชาศรีชัยมูลรับรางวัลสุบรรณารีนาถสาขาผู้อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเรียกได้ว่าเป็นเยาวชนที่มากความสามารถมากๆค่ะสำหรับงานรางวัลสุบรรณารีนาถเด็กเยาวชนและบุคคลต้นแบบของชาติไทยผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพราวพิชาศรีชัยมูลเข้ารับรางวัลสุบรรณารีนาถสาขาผู้อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสวัสดีค่ะโดยชื่อเด็กหญิงพรพิชาศรีชัยมูลชื่อเล่นพราวอายุ8ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี MEP ค่ะความสามารถพิเศษของหนูคือเต้นเดินแบบถ่ายแบบลำไทยและเล่นยูคาฟลายค่ะผลงานที่ผ่านมาของหนูคือเดินแบบถ่ายแบบลงนิตยสารทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัดสิงห์บุรีทูตวัฒนธรรมไทยจีนและทูตและยูวทูตเพื่อสันติภาพ UNPKFC ค่ะวันนี้หนูรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลสุบรรณารีภาพค่ะแน่นอนว่าหนูเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่แล้วหนูแบ่งเวลาว่างกับการเรียนยังไงคะมีกิจกรรมเยอะมากๆเลยหนูต้องค่อยๆแยะค่ะค่ะเวลาเล่นก็คือเวลาเล่นเวลาทำงานก็คือเวลาทำงานและเวลาเรียนก็คือเวลาเรียนค่ะค่ะอย่างนี้ช่วงนี้ปิดเทอมทำมีกิจกรรมอะไรที่ทำบ้างคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จนเสาร์อาทิตย์หนูก็ไปเรียนค่ะเวลาทำกิจกรรมมันมีความสุขยังไงคะเวลาไปเดินแบบเล่นละครหรืออะไรอย่างเงี้ยคะหนูได้เทคนิคใหม่และได้ประสบการณ์ใหม่ๆใช่ไหมคะค่ะหนูอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่เขายังไม่กล้าแต่ว่าหนูประสบความสำเร็จในเรื่องการแสดงแล้วในการต่อไปนะคะจะได้มอบโล่ประกาศจุดเชื่อม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 การทำสิ่งที่ตัวเองต้องอยากทำก็ให้ทำมาต่อไปค่ะฝากติดตามผลงานของหนูได้ที่เฟซบุ๊กพาภูมิเจอร์นี่และไอจีพาภูมิวันเดอร์สกอร์เจอร์นี่ค่ะ